สวัสดีปีใหม่2566นะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนนะฮะเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วนะครับผมที่ตัวอย่างของ Transformer Rise of the Beast ออกมาให้เชยชมกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านนะฮะแกะรถจากตัวอย่างของภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในปีนี้นะครับผมซึ่งเหล่าชีวะจักรกลแต่ละตัวเนี่ยก็เท่ๆทั้งนั้นเลยเริ่มจากเหล่าออโต้บอทกันดีกว่าถ้าพูดถึง Transformer เนี่ยตัวละครชีวะจักรกลที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Optimus Prime กับ Bumblebee ที่สร้างความประทับใจและความผูกพันให้ผู้ชมตั้งแต่ชุดภาพยนตร์ผลงานของ Michael Bay ในปี2007จนกระทั่ง Bumblebee มีหนังเดี่ยวรีบูทของตัวเองที่ Travis Knight กำกับในปี2018แล้วร่างรถของพวกเขาในภาค Rise of the Beast เนี่ยจะเป็นรถอะไรนะจากในภาคที่แล้วของ Bumblebee เป็นรถ Volkswagen สุดคลาสสิกมาแล้วและเซตติ้งของหนังเองก็เป็นยุค90ด้วยจากภาคที่แล้วเนี่ยก็เป็นช่วงปี80สำหรับ Bumblebee ในภาคนี้เท่าที่สังเกตจะเป็นรถ Chevrolet Camaro เจนที่2 Z28 รุ่นประมาณปี1970แต่พิเศษตรงที่มีการติดไฟสปอตไลท์บนหลังคาด้วยโอ้ยดูเก๋ไม่น้อยเลย Optimus Prime กลับมาเป็นรถหัวลากสุดคลาสสิกอย่าง Freightliner FLA86 ปี1987เช่นเดียวกับในการ์ตูนแอนิเมชันจักรวาล G1แต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือมีตัวละครเก่าๆมากมายที่บทน้อยๆมากในสมัยที่ไมเคิลเบย์กำกับอาทิเช่น RC หุ่นยนต์สาวคอมมานโดบูแลกก็แปลงร่างเป็นมอเตอร์ไซค์ดูคาติ916โมโนโพสโตสีแดงขาวแต่ในฉบับของไมเคิลเบย์นั้นเป็นรถดูคาติ848สีออกไปทางมาเจนต้าส่วนวิลแจ็คที่ร่วมมุมต่อสู้คู่กับ RC จากเดิมของไมเคิลเบย์จะเป็น Mercedes-Benz E550 รถสปอร์ตสุดหรูก็กลายมาเป็นรถตู้ Volkswagen T1 ซึ่งตอนนี้เรายังไม่เห็นร่างหุ่นแบบชัดๆมากว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นวับๆแวมๆอยู่นิดนึงในภาพยนตร์ Bumblebee มาแล้วในฉากสงครามไซเบอร์ตอนที่สู้กับกองกำลังของ Shockwave ส่วนตัวละครที่โดดเด่นที่สุดในตัวอย่างเท่าที่เห็นและมีแนวโน้มว่าจะเป็นตัวพระเอกจากการที่เป็นรถคู่ใจของโนอาพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยแอนโทนีรามอสคือมิราจสายลับของออโตบอทซึ่งเขาแปลงร่างเป็นรถปอร์เช่964RS สีเงินแถบน้ำเงินจากเดิมในหนังของไมเคิลเบย์จะเป็นรถ Ferrari 458อิตาเลียซึ่งเป็นคันสีแดงที่บทจืดจางซะเหลือเกินเราพูดถึงบรรดาตัวละครฝ่ายออโต้บอทแล้วแต่ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตัวร้ายซึ่งภาคนี้จะไม่ใช่ Decepticon แต่เป็น Terracon และฝ่าย Terracon เนี่ยก็มี Scourge หัวหน้าใหญ่สุดโฉดดุดันไม่เกรงใจใครเราไม่ได้เห็นร่างรถของเขาแต่จากข้อมูลในเว็บไซต์ hotcars.com บอกว่าเขาแปลงเป็นรถหัวลาก Peter Bill 359ส่วน Nightbird แปลงร่างเป็นรถ Nissan Skyline GTR R33แต่ที่ชัดเจนในตัวอย่างมากที่สุดก็คือ Battle Tag ที่แปลงร่างเป็น GMC Top Kick C7000 ปี1980ส่วน Decepticon เนี่ยบทแทบจะไม่มีเลยนะแต่ก็ไม่แน่เพราะในประวัติดั้งเดิมของเจ้าคองเหล็ก Optimus Primal เองก็เคยสู้กับมหาวายร้าย Look Badass อย่างเมกาตอนมาแล้วดังนั้นในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเอาเมกาตอนมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นการคาดเดาจากพวกเราเรียลไทม์คาร์แมกซีนไว้เราจะมาติดตามอัปเดตกันอีกทีเมื่อมีตัวอย่างใหม่ๆเข้ามาไว้เจอกันคลิปหน้าครับScary real. Oh, he's real.